จทย์ฟ้องในครับเป็นกับอาจารย์ที่ดีกรมสอบสวนพิเศษกับประมาณในความเป็นครับผู้สารมีคำพิพากษาไม่รับฟ้องเป็นอะไรก็ตามผมก็จะได้ผิดกับรายการที่ทำก่อนโดยพื้นฐานที่เราเคารพในคำพิพากษาศาลครับแต่อาจจะไม่ถูกฟ้องด้วยมาประกาศก็จะใช้ตัวสิทธิ์ในการยื่นคำร้องในศาลครับโดยคิดว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตัวสิทธิ์แล้วก็ถูกฟ้องผิดในฐานะที่รับผิดชอบหลังจากที่ผ่านมาตอนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวทั้งในที่เคยเป็นห้องกล่าวผ่านสื่อมวลชนครับก็เป็นคดีที่ได้ฟ้องหลายครั้งนอกจากนี้ในคดีก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาในคดีที่ฟ้องเรื่องแจ้งความเท็จ